สงสัยนะคะงานนี้ค่ะว่าพี่ฮุนนะคะหรือก็คือคุณอีซึงฮุนวงวินเนอร์ค่ะถ้าทานจะติดใจนะคะหลังจากที่เพิ่งชวนน้องลิซ่าค่ะมาทำชาเลนจ์เต้นเพลงมันนี่ไปเมื่อวานนะคะก็เนี่ยค่ะเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาค่ะพอน้องลิซ่าตื่นขึ้นมานะคะเธอก็มีการมาช่วยกันโปรโมทนะคะโดยการนำคลิปเต้นคลิปนี้ค่ะเอาไปลงใน IG Story ส่วนตัวของเธอด้วยนะคะและนอกจากนั้นค่ะน้องลิซ่าค่ะยังตามเข้าไปกดไลค์นะคะใน IG ของพี่ฮุนอีกต่างหากนะคะซึ่งเรียกว่าเป็นแรร์ไอเทมมากๆค่ะนานๆทีนะคะจะเห็นน้องลิซ่านะตามไปกดไลค์ใน IG ของคนอื่นแบบนี้นะคะก็เลยมีบางคนค่ะถึงกับแซวนะคะว่าเอ๊ะนี่พี่ฮุนนะคะมีการติดสินบนน้องไปเท่าไหร่นะถึงทำให้น้องลิซ่าค่ะเข้าไปกดไลค์ให้แบบนี้นะคะแล้วล่าสุดค่ะเจ้าตัวค่ะก็มีการนะคะมาไลฟ์เพิ่มเติมอีกด้วยนะคะแถมยังบอกอีกด้วยนะคะว่ากำลังเตรียมค่ะเกี่ยวกับการคอลแลบกับน้องลิซ่าเอาไว้อีกเยอะเลยค่ะบลิงนะคะก็บอกได้เลยนะคะว่ามาเลยมาเลยค่ะงานนี้ไม่ติดเลยนะคะรอเลยค่ะเอ๊ะหรือว่าเมื่อวานนะที่เห็นเขามีไปนั่งประชุมกันนะคะแล้วก็มีรูปน้องลิซ่านะอยู่ในที่นั้นด้วยนะคะก็อาจจะมีการไปคุยงานนะเรื่องใหม่ๆก็อาจจะเป็นได้นะคะคุณผู้ชมชักจะอยากรู้แล้วนะว่ามันคืออะไรนะคะก็เห็นพี่ฮุนค่ะเข้ามาเกินเอาไว้นะแอดก็เลยเอามาอัปเดตให้ทราบเพิ่มเติมแล้วกันค่ะเรียกว่าถึงแม้นะคะว่า Blackpink ยังไม่คัมแบ็คนะแต่ถ้ามีงานใหม่ๆนะมาให้เราได้ดูก่อนแบบนี้มันก็ดีเหมือนกันนะคะหรือว่าใครเนี่ยรอไม่ไหวนะคะก็เตรียมตัวค่ะซื้อนิตยสารนะคะเล่มใหม่ได้เลยนะคะเพราะวันนี้เนี่ยก็เห็นนะคะที่กองน่าจะเป็นที่กองถ่ายนะเพราะว่าเห็นมีเป็นเหมือนกับเข้ากล่องอะค่ะของบาซาร์ที่เกาหลีค่ะเขามีการนะคะติดแถบป้ายที่มีรูปพี่ซูแบบนี้นะคะคิดว่าน่าจะมีงานถ่ายนะคะให้กับนิตยสารบาซาร์เล่มใหม่อย่างแน่นอนเลยค่ะอันนี้ก็เตรียมตัวนะคะเสียตังค์กันได้นะสำหรับใครที่ชอบนะสะสมนะคะแอดก็เอามาอัปเดตแล้วกันค่ะเพิ่มเติมนะคะเห็นมีความเคลื่อนไหวนะคะก็ประมาณนี้ค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า